สมควรให้บิ๊กตู่เคาะรายชื่อครม.โผสุดท้ายเดือดไม่มีโควต้าส่วนตัวนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังนายหลีซีสมาชิกกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลกวางตุ้งเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต่อข้อซักถามที่ว่าจีนได้สอบถามถึงเรื่องการเมืองไทยหรือไม่ว่าทางจีนก็ไม่ได้เคยได้ถามอะไรเกี่ยวกับการเมืองของไทยเลยไม่ว่าการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรก็ยังเป็นมิตรกับเราเสมอและยืนอยู่ข้างเราเสมอและในเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดิมก็มีความต่อเนื่องความแน่นแฟ้นของความสัมพันธ์และมีความต่อเนื่องในเชิงนโยบายอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องถามก็ทราบดีอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่านายกรัฐมนตรีได้ฝากอะไรบ้างนายสมก็กล่าวว่าได้ฝากถึงความระลึกถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและฝากให้ดูแลนักลงทุนไทยที่ไปที่จีนทุกอย่างก็ชื่นมื่นพวกเราที่มีเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ก็มาจากมณฑลกวางตุ้งทั้งนั้นหน้าตาก็คล้ายๆกันเมื่อถามว่ามีความชื่นมื่นที่จะต่อเนื่องไปได้จะต้องมีทีมงานคณะรัฐมนตรีครม.ได้มองเรื่องนี้อย่างไรนายสมคิดกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของนายกโดยตรงพรรคการเมืองต้องเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้กับท่านนายกเพื่อในการตัดสินใจก็ต้องเป็นของท่านนายกส่วนทิศทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต้องเลือกบุคคลที่ดีที่สุดมาทำงานท่านคงเชิญทุกท่านที่เกี่ยวข้องมาดูเรื่องนโยบายกันประเทศมีการขับเคลื่อนและทุกคนก็พยายามส่งแต่คนดีให้นายกได้เลือกสรรเป็นหน้าที่ของท่านเมื่อถามว่าในขณะนี้ทุกพรรคได้พยายามจับจองเก้าอี้ที่ตัวเองอยากจะต้องการนายสมคิดกล่าวว่าอย่างที่ผมก็ได้พูดไปแล้วว่าพรรคก็คัดสรรบุคลากรส่งให้ท่านนายกท่านนายกก็ฟอร์มให้ดีที่สุดก็แล้วกันเพราะว่าประเทศต้องเดินไปข้างหน้าธรรมชาติของเมืองอยู่แล้วเมื่อถามต่อไปว่าได้เห็นข่าวที่มีการถกโพสต์ในออนไลน์กันที่และตำแหน่งของแต่ละพรรคควรไปตามที่ข้อตกลงกันแล้วนายสมคิดกล่าวว่าเห็นหน้าตาผมไหมผมสดชื่นผมไม่ได้อ่านมากก็ไม่ค่อยสดชื่นผมว่าประเทศกำลังเข้าสู่จุดที่ดีขึ้นก็อยากให้สามัคคีกันไว้และท่านนายกก็ฟอร์มทีมครม.ก็ให้ท่านดูให้ดีที่สุดก็แล้วกันผมเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองก็คงมุ่งทำดีต่อประเทศทั้งนั้นเมื่อต่อข้อถามที่ว่าคิดว่าทุกอย่างจะลงตัวด้วยเร็วไหมนายสมคิดกล่าวว่าคงอยู่ที่ท่านนายกผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเอาหนุ่มๆสาวเข้ามาทำงานให้มากขึ้นผู้ใหญ่อายุมากๆแล้วก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ก็ยังดีต่อข้อถามที่ว่าบรรยากาศที่ออกมาเป็นการตรอรองเก้าอี้สะท้อนถึงเรื่องนี้อะไรบ้างไหมนายสมคิดกล่าวตอบว่าผมไม่ทราบผมไม่ได้อ่านไม่ได้ดูผู้สื่อข่าวได้ถามต่อไปว่าส่วนตัวมองว่าคนเก่าๆควรจะถอยไปเป็นที่ปรึกษามากกว่าไหมนายสมคิดกล่าวว่าอันนี้แล้วแต่ละคนคนอายุมากก็มีประสบการณ์ที่ดีอยู่ที่สุขภาพอนามัยด้วยผมอยู่มา2สมัย10ปีพอดีผมคิดว่ารับใช้บ้านเมืองมาพอสมควรแล้วก็ไม่ได้ห่วงอะไรคือถ้าจะต้องอยู่ก็ต้องจะทำอะไรให้บ้านเมืองได้เดือนหน้าอายุ60แล้วสุขภาพก็ทรุดโทรมทุกคนเห็นไหมพร้อมไหมตอนนี้กว่าภรรยาแล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่าชื่อของอาจารย์ยังไม่ถูกโผล่ขอนายสมคิดกล่าวว่าผมบอกแล้วว่าเป็นของนายกและพยายามให้ท่านนักสารท่านต้องไปให้ได้อยากให้มองในแง่ดีทั้งจีนญี่ปุ่นและอเมริกามาเมืองไทยหมดเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีเอกภาพเรามองโลกในแง่ดีเมื่อถามที่ว่านายกรัฐมนตรีได้เห็นศักยภาพที่จะอยู่ได้ต่อได้หรือไม่นายสมคิดกล่าวว่าผมไม่ทราบครับอันนี้มันอยู่ที่ท่านนายกถามว่ามองอย่างไรที่ว่ามีสัดส่วนในโควต้าของอาจารย์อยู่ด้วยนายสมคิดกล่าวว่าฟังไว้เลยผมเป็นคนที่ไม่มีโควต้าผมมาทำงานแต่ละครั้งผมไม่ได้รับใช้ผมมาทำงานให้บ้านเมืองเท่านั้นและการที่ผมจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้ผมก็มองว่าคนที่ช่วยดูแลประเทศไทยได้เท่านั้นเองทุกคนที่เข้ามาต้องดูแลประเทศชาติทั้งนั้นนักการเมืองทุกคนที่เข้ามาก็ต้องทำเพื่อบ้านเมืองถ้าเราทำงานกันไม่ได้ประเทศลำบากเราก็คิดเสียอย่างทุกคนก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องกันทั้งนั้นเดี๋ยวเขาก็ดีกันเองไม่มีอะไรอย่าไปอ่านอย่าไปลงข่าวมากผู้สื่อข่าวก็ได้ถามต่อไปว่าตอนนี้คาดหวังอะไรมากที่สุดนายสมกล่าวได้เลี้ยงหลานนาน